สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าค่ะโหเช้านี้ลมแรงมากเลยค่ะรู้สึกว่าวันนี้อากาศจะหนาวด้วยนะคะเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ15องศาค่ะวันนี้จะรู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นค่ะช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับการคลุมผ้าพลาสติกนะคะแล้วก็การให้ปุ๋ยในระยะเริ่มต้นนะคะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสอบถามมานะคะก็คือคุณสมพงษ์จีเมลนะคะสอบถามมาว่าคลุมผ้ายังไงให้ปุ๋ยยังไงแล้วให้กี่ครั้งนะคะก็จะขอตอบคำถามผ่านทางคลิปนี้ไปนะคะก็คือว่าการวางผ้าพลาสติกคลุมดินในระยะเริ่มต้นนะคะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะปลูกแตงกวานะคะในระยะเริ่มแรกนะคะเราก็ต้องมีการไถเพื่อทำการยกร่องก่อนนะคะทำการยกร่องของแปลงก่อนนะคะให้มีระยะห่างกันประมาณ1เมตรนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราทำการยกร่องแปลงเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการวางสายน้ำหยดนะคะวางสายน้ำหยดให้อยู่ในจุดตรงกลางของแต่ละแปลงนะคะให้วางสายน้ำหยดทุกแปลงนะคะสายน้ำหยดนั้นจะมีระยะห่างไม่เท่ากันนะคะบางอันก็จะมีระยะห่างประมาณ10เซนติเมตรบางสายก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะแล้วทีนี้พอเราวางสายน้ำหยดเสร็จแล้วนะคะเราก็วางทุกแปลงทุกแปลงเสร็จแล้วใช่ไหมวางตรงกลางใช่ไหมคะวางเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นำปุ๋ยสูตร15นะคะมาหว่านโรยบนร่องของแปลงนะคะทุกแปลงนะคะนำปุ๋ยสูตร15มาหว่านลงตรงแปลงทุกแปลงนะคะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยคอกในทุกแปลงทุกแปลงนะคะใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเราก็นำผ้าพลาสติกนะคะผ้าพลาสติกแบบนี้นะคะผ้าพลาสติกแบบนี้นำมาคลุมแปลงนะคะก็คืออันนี้จะเป็นสายน้ำหยดค่ะอันนี้ที่ฉันชี้ให้ดูนี่จะเป็นสายน้ำหยดนะคะเห็นไหมคะเห็นกันไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นสายน้ำหยดนะนี่เป็นสายน้ำหยดนะคะเราก็วางผ้าพลาสติกคลุมดินเนี่ยคลุมไปเลยนะคะคลุมไปทั้งแปลงเลยนะคะพอหลังจากที่เราวางผ้าพลาสติกคลุมดินไปในร่องแปลงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยน้ำมาตามสายน้ำหยดนะคะปล่อยน้ำมาให้ชุ่มเลยนะคะปล่อยน้ำให้ชุ่มก่อนที่เราจะปลูกแตงกวานะให้น้ำชุ่มก่อนนะคะพอหลังจากที่เราปล่อยน้ำให้ชุ่มเสร็จแล้วนะเราถึงจะนำเมล็ดแตงกวานะคะมาหยอดใส่หลุมที่เราเตรียมไว้นี่นะคะหลุมหนึ่งเราจะหยอดเมล็ดแตงกวาอยู่ที่2เมล็ดนะคะพอหยอดเมล็ดแตงกวาเสร็จถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเราก็นำแกลบมาโรยด้านหน้าได้เพื่อที่จะทำการไม่ให้เวลาฝนตกไม่ให้ฝนนั้นไปชะล้างหน้าดินนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจะไม่ใส่แกลบก็ได้ก็เวลาที่เราปลูกเสร็จเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะหลังจากที่เราปลูกเมล็ดแตงกวาไปแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องให้น้ำนะคะ3วัน4วันเราก็มาดูว่าแปลงของเรานั้นแห้งไหมมีความชื้นไหมถ้ามีความชื้นอยู่ก็ยังไม่ให้น้ำถ้าแตงกวานั้นเริ่มแห้งแล้วเราก็ให้น้ำนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะปลูกเมล็ดแตงกวาเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันค่ะเมล็ดแตงกวาที่เราปลูกนั้นก็จะเริ่มงอกออกมาก็จะมีใบประมาณ2ใบค่ะการให้ปุ๋ยนั้นนะคะในระยะเริ่มแรกนะคะก็เป็นปุ๋ยสูตร15นะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วแตงกวาเริ่มมีใบได้2ใบ3ใบแล้วนะคะเราก็ให้ปุ๋ยในอัตราที่2กิโลกรัมต่อ1ไร่นะคะหลังจากนั้นประมาณ2วันหรือ3วันก็ให้ปุ๋ยอีกครั้งนึงก็ในอัตรา2กิโลกรัมต่อไร่เหมือนกันหลังจากที่เราให้ปุ๋ยในระยะหนึ่งไปแล้วประมาณ15วันนะคะ
แล้วก็มาให้ปุ๋ยสูตร15 15 15หรือไม่ก็ให้สูตร25 77นะคะถามว่าถ้าเราจะให้ปุ๋ยอย่างอื่นได้ไหมก็ให้ได้เหมือนกันนะคะการเริ่มต้นการปลูกจนถึงการสิ้นสุดการปลูกก็คือการระยะที่แตงกวาสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวนั้นก็สามารถให้ได้ตลอดอายุของแตงกวาได้ค่ะก็คือสูตร15 15 15แล้วสูตรอื่นนะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะก็จะคือสูตร25 77นะคะก็คือหลังจากที่แตงกวาโตได้ประมาณ15วันขึ้นไปก็ใส่สูตร25 77ได้นะคะข้อดีของการคลุมแปลงแตงกวาแบบที่เราใช้ผ้าพลาสติกนี้คลุมดินนะคะข้อดีก็คือว่าเราจะสามารถรักษาความชุ่มชื้นของดินนี้ได้นานค่ะเราจะไม่สูญเสียความชุ่มชื้นของดินนะคะก็คือจะสามารถเก็บความชุ่มชื้นของดินได้นะคะก็เป็นการที่ประหยัดน้ำด้วยนะคะการให้น้ำแตงกวานะคะในช่วงนี้นะคะแตงกวาของเราอายุได้20วันแล้วค่ะแล้วก็จะให้น้ำทุกวันนะคะช่วงนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้แตงกวาก็เริ่มที่จะต้องการน้ำนะคะเพราะว่าเขากำลังจะทอดยอดขึ้นไปสูงๆนะคะจากนั้นเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งนะคะแตกกิ่งนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราก็ต้องให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะเนี่ยช่วงนี้อากาศจะหนาวเย็นค่ะยังไงท่านผู้ชมก็อย่าให้น้ำมากนะคะเพราะว่าแตงกวาไม่ชอบน้ำมากนะคะในช่วงที่อากาศหนาวเย็นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับการคลุมผ้าพลาสติกนะคะแล้วก็การให้น้ำการให้ปุ๋ยนะคะในระยะเริ่มต้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปลูกแตงกวานะคะสำหรับในระยะต่อไปนะคะก็จะนำสาระดีๆมาฝากกันนะคะอย่าลืมกดติดตามชมและกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ